สวัสดีครับผมเต้าหยองยุคเดชระเบียบวัฒนศิลป์ครับกับมิสแกรนด์ไทยแลนด์10 year anniversaryเนี่ยแหละค่ะก็ต้องมิสแกรนด์ไทยแลนด์แบบนี้นะคะเสียงสูงเลยสำหรับน้องเต้าหยองค่ะแดนเซอร์คนดังแห่งคณะหมอลำระเบียบวาทศิลป์แต่งตัวพูดแบบนี้นี่แม่นี่ใจอ่อนเลยนะนะคะแต่งองค์ทรงเครื่องชุดหมอลำประยุกต์ค่ะกับเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์นะคะเดี๋ยวจะนึกว่าคุณผู้ชมนี่ผิดงานหรือเปล่าเต้าหยองมาผิดงานหรือเปล่าจริงๆถูกแล้วค่ะเพราะว่าปีนี้เวทีมิสแกรนด์นอกจากจะมีโชว์อลังการจากคณะหมอลำ1ในสาวงามจากทั้งหมด77จังหวัดยังมีสิทธิ์ได้เป็นนางเอกคณะหมอลำระเบียบวาทศิลป์ด้วยคุณผู้ชมนี่ก็เลยเป็นสีสันฉลองการครบรอบ10ปีของเวทีนะคะแต่ถ้ามองมากกว่าเรื่องกระแสนี่นับเป็นการตลาดของเวทีนางงามยุคนี้เพราะว่าหลายเวทีพยายามออกไปหาฐานคนดูใหม่ๆที่ไม่ใช่แค่แฟนนางงามและแต่พยายามทำให้นางงามเป็นความบันเทิงของท้องถิ่นด้วยพักหลังค่ะเห็นนางงามเวทีต่างๆไปรำแก้บนตามวัดอันนี้มาหมุนติ้วอย่างนี้ก็มีนะคะตามสถานที่ต่างๆนะคะนางงามก็ไปกันเยอะสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับพื้นที่ค่ะทีนี้มาลองดูการวางแบรนดิ้งของมิสแกรนด์กันหน่อยก่อนหน้านี้เวทีมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลก็เคยเป็นไวรัลจากการให้นางงามประเทศต่างๆหมุนรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเมื่อคู่นี้นะคะทำให้คนที่ไม่ดูนางงามได้รู้จักชื่อเวทีส่วนการรวมมิสแกรนด์กับคณะหมอลำครั้งนี้ก็หวังเพื่อเจาะกลุ่มคนดูหมอลำบันเทิงระดับท้องถิ่นที่ไม่ธรรมดาโดยเฉพาะคณะระเบียบวาทศิลป์ค่ะที่แมสทางโซเชียลฐานแฟนคลับระดับเกินหลักแสนและพ่อยกแม่ยกก็กระเป๋าหนักมากๆด้วยหมอลำอยู่หน้าเวทีเงินสดๆวันหนึ่งไม่รู้กี่แสนสำหรับมาลัยหมอลำขายน้ำปลาวันหนึ่งไม่รู้กี่ล้านคือทุกคนมัวแต่ไปคิดเรื่องว่าหมอลำเฉยๆแต่แวลูของคนมันเยอะมากก็ถือว่าน่าจะได้กลยุทธ์ทางการตลาดและการ PR รวมถึงได้เนื้อแท้ของการเข้าถึงและประโยชน์สำหรับน้องๆทุกคนด้วยผมก็ไม่อยากให้น้องคิดว่าการมาประกวดนางงามแล้วอยากจะเป็นนางแบบอยากเป็นนักแสดงอยู่ในจอทีวีอย่างเดียวไม่ปัจจุบันรูปร่างรูปลักษณ์ของความโด่งดังของผู้คนมันเปลี่ยนไปครับปีนี้องค์กรมิสแกรนด์ไทยแลนด์เตรียมเข้าตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะคะอยู่ในขั้นตอนการยื่นไฟลิ่งค่ะหลังปีที่แล้วมีรายได้เติบโต342ล้านบาทกำไรสุทธิเนาะๆไปก็ 44.2 ล้านบาทนะคะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในมุมธุรกิจการเลือกนางงามเพื่อมาต่อยอดสำคัญมากเห็นได้จากการมุงลงของสาวงามเวียดนามเหงียนซุกตุยเตียนค่ะที่ทำรายได้ให้องค์กรมากเป็นประวัติการเลยกวาดงานพรีเซนเตอร์สินค้ากับคุณผู้ชมคะงานโฆษณาในประเทศเวียดนามทันทีหลังมงลงซึ่งเวียดนามมีวัฒนธรรมการเชียร์เข้มแข็งไม่แพ้ประเทศไทยเลยนะคะแต่เศรษฐกิจเป็นดาวรุ่งในภูมิภาคอาเซียนแบบนี้ถูกที่ถูกเวลาจริงๆนะคะในวันที่เวทีมิสแกรนด์หวังเดิมพันในระดับอินเตอร์ให้สำเร็จค่ะน้องเป็นพรีเซนเตอร์ดังๆตอนนี้รับงานมาเกือบ30ล้านบาทแล้วที่ผมพูดได้ชัดเจนทุกคนได้เงินตอบโจทย์ทางธุรกิจ MGI ได้นะครับบริษัทเสียงเวงของเขาได้ตัวน้องได้ทุกคนวินหมดคนเวียดนามได้ซึ่งทุกคนบอกแล้วว่ามันคือเวทีกระจอกมันคือเวทีแกงถุงมันคือเวที5บาท10บาทผมก็เก็บไว้ในใจสักวันหนึ่งผมจะทำให้5บาท10บาทให้เป็นหมื่นล้านให้ดูนะครับก็วันนี้กำลังใกล้มาถึงละนะครับเดือนพฤษภาก็จะไฟลิ่งแล้วก็ที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวการขายลิขสิทธิ์มิสแกรนด์ไทยแลนด์นะคะด้วยมูลค่าสูงถึง800ล้านบาทตอนนี้อยู่ระหว่างการเจรจาค่ะเพราะว่ามีนักธุรกิจ2รายให้ความสนใจคนหนึ่งเป็นคนไทยอีกคนมาจากจีนนะคะซึ่งหลังจากคุณณวัฒน์ในฐานะผู้ก่อตั้งเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์แล้วก็มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลเตรียมวางมือเวทีระดับประเทศก็จะเปลี่ยนใจไปทุ่มเทกับเวทีอินเตอร์แทนค่ะโดยมีเจ้าภาพครั้งต่อไปก็คืออินโดนีเซียนั่นเองนะคะรวมถึงหาเจ้าภาพในต่างประเทศยาวไปจนถึงปี2024ได้แล้วหลังประกาศว่าจะไม่จัดประกวดระดับอินเตอร์ในประเทศไทยค่ะ